พื้นที่ทำการเกษตรของนายอเนกโพธิพฤกษ์เกษตรกรตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน7ไร่เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรทำการเกษตรมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนานมีการพัฒนาการปลูกพืชผักให้ได้ผลผลิตอย่างที่ตลาดต้องการซึ่งพื้นที่ของเกษตรกรได้ประสบปัญหาในเรื่องของดินทำให้สภาพดินเสื่อมโทรมและขาดธาตุอาหารพืชในดินซึ่งนายอเนกได้หันมาศึกษาในเรื่องของดินอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรของตนเองให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินลำพูนเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินอีกด้วยก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ตรงจุดนี้เป็นศูนย์นะครับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินนะครับในส่วนของอำเภอเมืองลำพูนนะครับเนาะตรงจุดนี้เนี่ยทางสถานีพัฒนาที่ดินลำพูนเองก็เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานนะครับส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพพ.ด.2 พ.ด.7ซึ่งเป็นจุดที่ให้เกษตรกรทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับอีกทั้งรวมถึงการให้บริการด้านการวิเคราะห์ดินการเก็บตัวอย่างดินเพื่อที่จะเอาไปส่งวิเคราะห์แล้วให้ทางเจ้าของศูนย์นะครับเป็นหมอดินอาสาประจำตำบล นะครับตำบลต้นธงรวบรวมเก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์แล้วก็ถ้าเกิดว่าดินตรงจุดไหนเป็นกรดแล้วก็แนะนำการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดด้วยสารปรับปรุงดินกรดหรือโดโลไมท์นะครับก็แจกจ่ายให้กับเกษตรกรตามค่าวิเคราะห์ดินรวมถึงการให้บริการเรื่องของปุ๋ยพืชสดนะครับน้องบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยพืชสดครับเพื่อปรับปรุงบำรุงดินนะครับก็พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่เกษตรมาแต่ดั้งเดิมนะครับทีนี้เราทำการเกษตรมานานเป็นร้อยปีนี้เราไม่ได้ให้สารอาหารอะไรกับเขาเลยมีแต่เอาผลประโยชน์กับเขาอย่างเดียวพอทำมาเรื่อยๆถึงรุ่นเราเนี่ยมันผลผลิตมันจะขาดทุนอยู่ละบางปีก็ได้กำไรบางปีก็ขาดทุนมันไม่ใช่ขาดทุนเฉยๆนะคือขาดทุนทั้งเวลาด้วยเพราะเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็กินเวลาที่เรามีอายุอยู่นะก็เวลาก็หายไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีพอดีมาเป็นหมอดินแล้วก็มาศึกษาเรื่องดินก็เลยมาทำปุ๋ยหมักมาทำปุ๋ยหมักพ.ด.1เพื่อที่ว่าจะมาปรับปรุงดินการปลูกพืชอ่ะต้องรู้จักดินก่อนเมื่อก่อนนี้เราไม่คิดถึงเนี่ยคิดถึงแต่ผลกำไรอย่างเดียวไม่คิดคำนึงถึงว่าพืชอ่ะต้องอยู่ที่ดินต้องปรับปรุงดินก่อนให้มีสารอาหารแต่ตอนนี้ดินที่เราปรับปรุงเนี่ยมันไม่เลือกแล้วเราปลูกได้ทุกอย่างแต่พืชผักเราเนี่ยที่จริงปลูกได้ทุกฤดูแต่ทีนี้ถ้าเราจะปลูกผักให้เป็นผักปลอดสารพิษเนี่ยจะต้องเลือกฤดูการผลิตปลูกไปตลอดทั้งปีไม่ได้มันจะทำให้เสียหายเพราะการเกษตรกรทั่วไปที่ปลูกทั้งปีถึงต้องใช้สารเคมีเยอะทำการลดต้นทุนไม่ได้เพราะว่าเรามัวแต่ไปคิดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวสุดท้ายเราก็ต้องเป็นหนี้สินจะตามมาปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่โดยการปลูกพืชผักสวนครัวส่งตลาดในช่วงของการรอผลผลิตได้มีการเลี้ยงผึ้งเก็บน้ำผึ้งขายเป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทางให้กับครอบครัวนอกจากนี้นายอเนกได้ให้เกษตรกรคนอื่นๆที่ประสบปัญหาเรื่องของดินเข้ามาปรึกษาการแก้ปัญหาในเรื่องของดินอีกด้วยตอนนี้ผมทำอยู่7 ไร่แล้วก็เป็นไม้ยืนต้นอยู่4 ไร่แล้วทำเป็นสวนผักอยู่3 ไร่ผลผลิตมันก็ได้มาเพิ่มไม่มากเท่าไหร่แต่ทีนี้ต้นทุนการผลิตเราต่ำมันก็ทำให้เรามีกำไรการทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการรู้จักดินรู้จักจัดการทรัพยากรและการผลิตแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งมีกระบวนการผลิตด้วยการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางพืชและสัตว์มีการปรับปรุงและฟื้นฟูดินยุติการใช้สารสังเคราะห์ทั้งปุ๋ยเคมีสารกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นภัยต่อมนุษย์และสัตว์เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มั่นคงต่อไปในอนาคต